กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่8เมื่อตอนที่7นะครับเราได้พูดถึงเหตุการณ์การสร้างบารมีในยุคของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าเราสรุปกันว่ากลายเป็นว่าราชวงศ์กลับต้องประสบปัญหาเกือบถึงขั้นวิกฤตนะครับในช่วงที่รัชกาลที่7นั้นขึ้นมาต่ออำนาจนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับระบบการสืบทอดโดยลูกชายคนโตที่จุฬาลงกรณ์ใช้ในการเลือกทายาทนั้นเป็นระบบที่เอาแน่ไม่ได้บางครั้งขณะที่บางครั้งก็นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่คาดไม่ถึงอย่างการเปลี่ยนผ่านจากมงกุฎผู้โลเลมาสู่จุฬาลงกรณ์ผู้ปราดเปรื่องแต่บ่อยครั้งพอกันที่เกิดผลตรงกันข้ามดังจะเห็นได้จากการที่สมบูรณาญาสิทธิราชที่ฟื้นฟูโดยรัชกาลที่5นั้นมีอันต้องเสื่อมทรุดลงใน2รัชกาลต่อมาวชิราวุธทายาทของจุฬาลงกรณ์เกิดเมื่อปี2424เขาเป็นกษัตริย์ไทยคนแรกที่ผ่านการศึกษาจากตะวันตกเขาเรียนที่ออกซฟอร์ดในอังกฤษจากนั้นก็เข้าโรงเรียนทหารแซนเฮิร์ตส์และเมื่อถึงเวลาขึ้นครองราชในปี2453เขาก็ได้สัมผัสกับรัฐกิจต่างๆมาอย่างท่วนทั่วมรดกที่เขารับสืบทอดมานั่นคือรัฐบาลที่จงรักภักดีและมีบุคลากรที่เหมาะสมและสายเลือดจักรีที่เปี่ยมด้วยบุญญาธิการที่สะสมมาโดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และอำนาจสมบูรณ์ดังที่หลานชายของเขาได้เขียนถึงในภายหลังว่าไม่มีกษัตริย์แห่งสยามองค์ใดที่ได้เคยสืบต่อราชสมบัติที่สูงส่งหรือมั่นคงอย่างนี้มาก่อนด้วยจับใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชาตินิยมอันแรงกล้าของญี่ปุ่นอังกฤษและเยอรมันวชิราวุธบ่ายหน้าไปทิศทางใหม่เขาพยายามปลูกฝังสยามด้วยความรักชาติที่มีวินัยและเป็นเอกภาพและสำนึกในหน้าที่ของคนในชาติตามอย่างประเทศเหล่านั้นแต่ทว่าตำรับของเขานั้นเป็นการชักนำให้ประชาชนมุ่งจงรักภักดีต่อตัวกษัตริย์เองไม่ใช่ต่อรัฐในเชิงภูมิการเมืองหรือวัฒนธรรมเขาสร้างคาถาใหม่ขึ้นมาที่ได้กลายเป็นอุดมการณ์สำคัญของไทยยุคศตวรรษที่20นั่นคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนไทยทุกคนต้องรักและรับใช้3สถาบันนี้หากขาดอันหนึ่งอันใดไปราชอาณาจักรสยามจะคงอยู่หาได้ไม่สถาบันหลักคือสถาบันกษัตริย์วชิราวุธเป็นคนสร้างขนบขนานนามกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีว่าเป็นรามาที่1รามาที่2เป็นต้นทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงกับพระเอกในรามเกียรติ์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงพ่อขุนรามคำแหงของสุโขทัยและรามาธิบดีของอยุธยาด้วยเขากำหนดวันนักขัตฤกษ์ขึ้นมาใหม่อีก2วันคือวันจักรีอันเป็นวันก่อตั้งราชวงศ์และวันเกิดของพ่อของเขาจุฬาลงกรณ์วชิราวุธส่งเสริมการศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อขยายกลุ่มประชากรผู้รู้หนังสือที่ยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่ออกไปเขายังได้เผยแพร่ความคิดว่าโดยรัฐของตนไปตามสื่อและศิลปะแขนงต่างๆและเพื่อที่จะปลุกระดมลัทธิชาตินิยมรัชกาลที่6ก็ก่อตั้งกลุ่มกองกำลังกึ่งทหารขึ้นมาทั่วประเทศเรียกว่าเสือป่าซึ่งขึ้นตรงต่อราชสำนักในพิธีราชาภิเษกเขาประกาศว่าจุดมุ่งหมายของกองกำลังเสือป่าคือการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเผ่าพันธุ์ของเราให้มีความรักและจงรักภักดีต่ออำนาจเบื้องบนที่ควบคุมและรักษาความเป็นอิสระทางการเมืองของชาติไว้ด้วยความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้อุทิศตนต่อปิตุภูมิชาติและศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและให้รักษาความสามัคคีของชาติและการทำนุบำรุงภาพระหว่างกันกองกำลังดังกล่าวมีสมาชิก 4,000 คนภายในปีแรกกลายเป็นชนชั้นนำใหม่
ที่ทาบรัศมีราชการอย่างรวดเร็ววชิราวุธยังได้ปรับปรุงกองทัพและกองทัพบกและกองทัพเรือให้ทันสมัยด้วยยุทโธปกรณ์ใหม่ๆเขาก่อตั้งธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์จนถึงตอนนี้มีแต่ธนาคารต่างชาติครอบงำมาโดยตลอดขออภัยครับจนถึงตอนนั้นการกิจการธนาคารนั้นมีแต่ต่างชาติเข้าครอบงำมาโดยตลอดนอกจากธนาคารสยามกัมมาจลแล้วก็มีการก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ซึ่งตลอด90ปีต่อมาก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทยอยู่ซึ่งมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขายังได้สร้างชื่อสยามในระดับระหว่างประเทศด้วยการส่งทหารหลายพันคนเข้าไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ลัทธิชาตินิยมของวชิราวุธนั้นสอดคล้องแก่การรัสมัยและใช้ประโยชน์ได้ทว่ามีหลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างแรกคือความใหญ่โตของตระกูลที่พ่อและปู่ของเขาได้ใช้ได้ช่วยกันสร้างไว้มงกุฎมีหลานประมาณ500คนอยู่ใน28นามสกุลที่สืบเชื้อสายจากบรรดาลูกชายของเขานอกจากลูก77คนของจุฬาลงกรณ์แล้วเจ้าฟ้าอีกคนหนึ่งในรุ่นเดียวกันก็มีลูก73คนและหลายคนก็มีกันคนละ 40-50 คนบรรดาลูกหลานเหล่านี้เป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับท้องพระคลังจุฬาลงกรณ์ได้ช่วยบรรเทาภาระนี้ลงบ้างด้วยการกันไม่ให้ลูกสาวจำนวนมากของเขาแต่งงานอย่างน้อยก็อย่างเป็นทางการแต่ในรัชกาลที่6เชื้อพระวงศ์จำนวนมากสู่รุ่ยสู่ร่ายอย่างน่าตกใจท่องโลกอย่างมือเติบและโยกย้ายเงินออกนอกประเทศเพื่อเตรียมไว้เพื่อจะเกิดการปฏิวัติอย่างในจีนหรือรัสเซียวชิราวุธจัดการปัญหานี้ด้วยการกำจัดชั้นเชื้อพระวงศ์และเริ่มการใช้นามสกุลแบบตะวันตกเพื่อจำแนกให้ชัดว่าใครเป็นใครและเขายังประกาศนโยบายแห่งชาติว่าโดยการมีผัวเดียวเมียเดียวถึงกระนั้นภาระก็ไม่ได้ลดทอนลงไปในทันทีอีกปัญหาหนึ่งคือนิสัยชอบเก็บตัวแต่รสนิยมรักร่วมเพศตามที่กล่าวหากันของรัชกาลที่6เองวชิราวุธไม่ได้ใช้เวลาสูงสิงกับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่เป็นผู้ค้ำบัลลังก์ให้เขาทว่ากลับคลุกอยู่กับพรรคพวกคนหนุ่มที่มักทะเยอทะยานและส่วนใหญ่เป็นสามัญชนเขาหลีกเลี่ยงการว่าความเมืองประจำวันโดยเพลิดเพลินอยู่กับวรรณคดีและละครและการแห่แหนทางทหารอันตรการตาเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดพฤติกรรมของเขายังความเหลือทนแก่คนในราชสำนักรวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์ต่างๆที่พ่อของเขาเคยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจและเนื่องจากวชิราวุธไม่มีมเหสีเลือดน้ำเงินหรือนางสนมเขาจึงไม่สามารถที่จะทำให้มีการสืบทอดราชบัลลังก์โดยชอบได้ยิ่งกว่านั้นการก่อตั้งเสือป่าก็ก่อความหมางเมินแก่กองทัพต้นปี2455ทหารหนุ่มหลายสิบนายก็วางแผนจะยึดอำนาจแต่พวกเขาไร้การจัดตั้งที่เข้มแข็งและเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนกล่าวคือบางคนก็ประสงค์จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไปโดยสิ้นเชิงส่วนคนอื่นต้องการตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแผนการนี้ถูกเปิดโปงซะก่อนที่จะทันได้ลงมือกระทำอะไรแต่ว่ามันเป็นพัฒนาการที่สำคัญเนื่องจากเป็นหนแรกที่การต่อต้านราชบัลลังก์ครั้งสำคัญมาจากนอกราชสำนักและหมู่ขุนนางนอกจากนี้ความสนใจของวชิราวุธในรัฐสมัยใหม่ก็ได้หันเหอัตลักษณ์ของกษัตริย์ออกจากความเป็นโพธิสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ความเป็นจักรพรรดิได้พอสมควรย่างก้าวสู่การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของสถาบันกษัตริย์นี้ซุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อฐานรากอันสำคัญของความเป็นธรรมราชาแต่ก็มีวชิรยานเจ้าฟ้าที่กลายเป็นสังฆราชเป็นผู้ช่วยค้ำยันราชบัลลังก์ไว้ได้โดยการโฆษณาชวนเชื่ออุดมการณ์ชาติศาสนากษัตริย์ผ่านวัดทั่วราชอาณาจักรทำให้รัฐที่กำลังทำตัวทันสมัยศาสนาพุทธและสถาบันกษัตริย์ยังอยู่รวมกันบนหิ้งได้ พอถึงปี2463
การบริหารที่ผิดพลาดและภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกทำให้ขาดดุลงบประมาณปัญหาหลักยังคงเป็นการใช้จ่ายของกษัตริย์ในทางการทหารข้าราชบริพารที่ทุจริตและเสือป่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนตัวเขาได้บางคนจึงโจมตีราชสำนักอย่างเปิดเผยตามหน้าหนังสือพิมพ์อภิสิทธิ์ของเจ้าเริ่มเสื่อมถอยไม่เพียงแต่ภายในรั้วในวังเท่านั้นหากยังหมายถึงในหมู่คนกรุงเทพด้วยถึงกระนั้นราชสำนักก็ยังคงปกปักรักษาสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปี2468บรรดาเชื้อพระวงศ์จึงท้าทายหนักข้อยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่การคลังกำลังปริ่มๆจะพังคลืนลงมานั้นคณะเสนาบดีได้มีการประชุมฉุกเฉินตอนต้นเดือนพฤษภาคมเชื้อพระวงศ์อาวุโสตัดสินใจเรียกร้องให้มีการตัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในราชสำนักการเรียกร้องครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายต่อกษัตริย์ซึ่งหน้าอย่างยิ่งเสียจนเชื้อพระวงศ์รุ่นใหญ่มากคนหนึ่งซึ่งแม้จะเห็นด้วยก็ยังไม่กล้าจะลงชื่อรัชกาลที่6รับมือกับความหาญกล้าของพวกเขาเหล่านั้นโดยการโต้ตอบไปว่าการตัดสินใจในนโยบายใดๆของรัฐเป็นพระราชอำนาจของเขาแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจครั้งนั้นจะใหญ่หลวงนักแต่ก็ไม่มีใครกล้าสู้กลับมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามาตลอดพร้อมๆกับปัญหาการคลังในช่วงทศวรรษ1920วชิราวุธเพิ่งตื่นรู้ในหน้าที่สำคัญที่จะต้องสืบทอดราชวงศ์จักรีเขาออกแรงพยายามหลายครั้งในการผลิตทายาทเปลี่ยนตัวเจ้าหญิงหรือลูกขุนนางคนแล้วคนเล่าก็ล้วนไม่เป็นผลแต่ด้วยผลผลิตที่เหลือเฟือของจุฬาลงกรณ์การสืบทอดราชวงศ์ก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคเท่าใดนักจุฬาลงกรณ์ทิ้งลูกชั้นเจ้าฟ้าไว้7คนซึ่งรวมวชิราวุธด้วยโดยคนที่5คนในจำนวนนี้มาจากมเหสีเอกเสวภาอีก1คนจากมเหสีสว่างและอีก1คนจากมเหสีสุขุมารทว่าในความเชื่อของบางคนบางส่วนแล้วนั่นก็ยังไม่พอสำหรับการสืบทอดโดยสายเลือดที่เข้มข้นประการแรกในบรรดาเจ้าฟ้า4คนที่เป็นน้องชายของวชิราวุธซึ่งเป็นลูกของเสวภาไม่มีใครเลยที่มีทายาทที่มีสายเลือดบริสุทธิ์อีกทั้งพวกเขาก็มีลูกกันเพียงไม่กี่คนด้วย2ใน5คนนั้นก็มีลูกชายที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าข่ายจะสืบทอดได้ในสถานการณ์ปกติเพราะคนหนึ่งเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาต่างชาติอีกคนเกิดจากนางรับใช้นอกจากนี้ลูกชายของเสาวภาต่างก็เจ็บป่วยออดอดแอดแอดและระหว่าง2463ถึง2468 3คนในจำนวน5คนนั้นก็ตายไปซะต้นปี2468จึงเหลือเจ้าฟ้าอยู่เพียง3คนที่เกิดจากมเหสีทั้ง3คนของรัชสมัยก่อนหน้าอันได้แก่ประชาธิปกน้องชายร่วมมารดาของวชิราวุธมหิดลลูกของสว่างและบริพัตรลูกของสุขุมารแต่นั่นก็ดูน่าจะเพียงพอหากเมื่อดูในรายละเอียดประชาธิปกเป็นทายาทโดยธรรมชาติแต่เขาก็ไม่มีลูกหลังจากแต่งงานมาแล้ว5ปีปลายปี2468มหิดลได้ลูกชายก็จริงแต่แม่ของลูกเป็นสามัญชนคงเหลือแต่เพียงลำดับสุดท้ายก็คือบริพัตรที่มีลูกสายเลือดบริสุทธิ์แต่ทว่าวชิราวุธเกลียดบริพัตรมรดกตกทอดอย่างหนึ่งของวชิราวุธคือเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาการสืบราชสมบัติให้ได้อย่างเป็นระบบกฎมณเทียนบานที่ออกมาในปี2467ของเขาใช้หลักการนับลูกชายคนหัวปีหมายความว่าลำดับแรกคือลูกชายคนโตของกษัตริย์องค์ก่อนไม่ใช่น้องชายคนถัดไปของกษัตริย์เป็นต้นลำดับต่อมาคือลูกชายคนรองลงไปเรื่อยๆวชิราวุธคงเชื่อว่าเขาจะมีลูกแต่ถ้าไม่ตามกฎก็จะทำให้สายเสาวภาอยู่อันดับแรกตามด้วยสว่างแล้วสุขุมารประชาธิปกที่อ่อนกว่าทั้งมหิดลและบริพัตรจึงเป็นรัชทายาทที่สำคัญก็คือกฎมณเทียนบานให้อำนาจกษัตริย์ในการเลือกรัชทายาทและตัดสิทธิผู้หญิงในการขึ้นครองราชอาณาจักรแคล้วคลาดไปอย่างบุดวิด
ในตอนที่วชิราวุธสิ้นลมเมื่อปลายปีนั้นต้นปี2468นางสนมคนหนึ่งของเขาตั้งท้องเมื่อใกล้กำหนดคลอดวชิราวุธก็ล้มป่วยพอดีวันที่24พฤศจิกายนนางสนมนั้นคลอดลูกสาวก็ดีว่ากันว่าเขากล่าวอย่างนั้นขณะเขานอนป่วยอยู่เขาตาย2วันหลังจากนั้นทั้งที่ก็มีความพยายามจะสร้างความทันสมัยต่างๆแต่วชิราวุธก็ยังแทบจะลบล้างมรดกอันใหญ่โตของพ่อไปเสียสิ้นดำรงราชานุภาพเขียนไว้ในปี2469ว่าอำนาจของกษัตริย์ได้ตกต่ำลงอย่างมากในแง่ความเคารพและความเชื่อมั่นท้องพระคลังใกล้ล้มละลายและเหล่าเสนาบดีก็ช่อฉนแต่คำขวัญชาติศาสนาชาติศาสตร์กษัตริย์ได้สร้างจิตสำนึกใหม่แก่ชาติสยามทำให้ราษฎรได้มีอัตลักษณ์ที่ทันสมัยในฐานะสมาชิกของรัฐที่เป็นรูปธรรมความเป็นสมาชิกนั้นถูกนิยามเหนืออื่นใดด้วยการจงรักภักดีต่อกษัตริย์กษัตริย์เป็นกัปตันและชาติเป็นนาวาสิ่งนี้เป็นรากฐานใหม่ที่เปลี่ยนจากเดิมไปมากสำหรับอำนาจการปกครองของกษัตริย์ที่ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งไปสู่อัตราธิปไตยนิยมทหารที่สืบทอดทางสายเลือดแนวคิดใหม่นี้อาจจะไปได้หากผู้รับช่วงต่อที่เข้มแข็งและลึกซึ้งถ้าว่าบัลลังก์ต้องสืบผ่านไปอยู่ในมือกษัตริย์ที่ทรงธรรมแต่อ่อนแอถูกครอบงำด้วยเชื้อพระวงศ์หัวเก่าที่ยึดติดกับภาพความขรึมขลังมลังมลเลืองแห่งอดีตประชาธิปกเป็นลูกชายชั้นเจ้าฟ้าคนเล็กสุดของจุฬาลงกรณ์เกิดปี2436เข้าเรียนที่อีตันและวิทยาลัยทหารบกวูวิชแล้วกลับสยามในปี2457เพื่อมารับผิดชอบเหล่าทหารปืนใหญ่ในปี2460เขาบวชเป็นเวลา3เดือนภายใต้อุปัชฌาย์ของสังฆราชวชิรญาณผู้ซึ่งขอให้เขาบวชตลอดไปเพื่อจะได้เป็นสังฆราชคนต่อไปแสดงให้เห็นว่าวชิรญาณเชื่อในความสูงส่งบริสุทธิ์ที่อยู่ในสายเลือดและความจำเป็นของการคงอำนาจควบคุมสงฆ์ของราชสำนักประชาธิปกปฏิเสธและในปี2461เขาก็แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องคือรำไพพันนีหลังจากพี่ชาย3คนตายไปในต้นทศวรรษที่1920เขาก็กลายเป็นรัชทายาทแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่มีลูกครั้นขึ้นมาเป็นรัชกาลที่7เขาก็เร่งจัดการภารกิจได้อย่างน่าเชิมเชย3วันหลังจากวชิราวุธสิ้นลมเขาตั้งสภาสูงสุดแห่งรัฐซึ่งเป็นอภิเสนาบดีที่ประกอบด้วยเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและแก่ประสบการณ์เช่นพานุรังสีนฤทธิ์ดำรงราชานุภาพซึ่งทั้งหมดเป็นลูกของมงกุฎรวมทั้งบริพัตรและกิตติยากรลูกของจุฬาลงกรณ์ภายในเวลา5เดือนพวกเขาก็จัดการแทนที่เสนาบดีและข้าราชการของกษัตริย์องค์กรเกือบทั้งหมดด้วยคนของพวกเขาเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์และลูกหลานขุนนางพวกเขาหันงบค่าใช้จ่ายของราชสำนักปลดข้าราชการออกจำนวนมากและลดเงินใช้จ่ายของกษัตริย์เองลงไปครึ่งหนึ่งสถานะของรัฐบาลก็พลิกฟื้นขึ้นมาได้ภายในปีเดียวในบางด้านรัชสมัยใหม่นี้ค่อนข้างก้าวหน้าเชื้อพระวงศ์พากันเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเกษตรแผนใหม่เพื่อต่อสู้กับความยากจนรัชกาลที่7เข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการและการประชุมของสมาคมพลเรือนต่างๆเพื่อให้เข้าถึงชนชั้นกระดุมพีในเมืองที่กำลังเติบโตเขามอบปริญญาบัตรแก่ผู้จบการศึกษามหาวิทยาลัยด้วยหวังว่าจะผูกพันบัณฑิตเหล่านั้นเข้ากับราชบัลลังก์เช่นเดียวกันเขาเป็นประธานพิธีเปิดเรียนของนักเรียนทหารมอบกระบี่แก่ผู้จบการศึกษาเพื่อรับการถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยจำนวนประมาณ 40% ของข้าราชการพลเรือนทำให้กองทัพเป็นกุญแจสำคัญต่อการอยู่รอดของเขาเขาจึงไม่เข้าไปแตะต้องงบประมาณทางทหารซึ่งก็ทำให้ทหารพอใจแต่พระองค์เจ้าบวรเดชที่ดูแลกระทรวงสงครามก็ได้เตือนว่าระเบียบวินัยที่หย่อนยานและการทุจริตในกองทัพนั้นจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์ด้วยประสงค์จะฟื้นฟูอำนาจและบารมีให้ได้อย่างรัชกาลที่5
รัชกาลที่7ฟื้นฟูพิธีกรรมหลายอย่างซึ่งเป็นแหล่งที่มาของบารมีอันปฏิบัติมาแต่เดิมที่วชิราวุธได้มองข้ามไปเช่นพิธีปลงผมพืชมงคลกฐินหลวงที่วัดอรุณที่มีพิธีเหเรืออันยิ่งใหญ่แต่แทนที่จะสร้างวัดใหม่ให้ที่อลังการตามอย่างกษัตริย์คนก่อนๆหน้าประชาธิปกกลับสะสมถะด้วยการบูรณะวัดเก่าแทนสัญลักษณ์แห่งอำนาจกษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอย่างอื่นๆก็ได้รับการขับเน้นเมื่อมีการค้นพบลูกช้างเผือกที่เชียงใหม่เมื่อปี2470ก็ถือกันว่าเป็นลางยิ่งใหญ่สำหรับรัชสมัยนี้ดังที่ยึดถือกันแต่โบราณช้างเผือกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและเป็นทรัพย์สมบัติของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวช้างน้อยตัวนี้ซึ่งเป็นช้างเผือกตัวเดียวที่ค้นพบในรอบหลายสิบปีถูกนำมากรุงเทพโดยมีการจัดพิธีการทางศาสนาและมีงานเฉลิมฉลอง3วัน3คืนบารมีของกษัตริย์ไต่สูงขึ้นอีกครั้งดังที่ประชาธิปกหวังโดยอาศัยการบีบบังคับอยู่บ้างหนังสือพิมพ์นิยมเจ้าพากันสรรเสริญกษัตริย์ฉบับที่วิพากษ์วิจารณ์ถูกคุมข่มขู่ส่วนที่นิยมสาธารณรัฐถูกปิดแม้ว่าจะพลิกสถานการณ์มาได้แล้วก็ตามประชาธิปกก็ยังคงตระหนักเป็นอย่างดีถึงพยันตรายที่เผชิญอยู่เขารู้ว่าชาวกรุงเทพจำนวนมากไม่พอใจอภิสิทธิ์และการผูกขาดตำแหน่งสูงๆของเชื้อพระวงศ์และเขาก็รู้เรื่องที่นักศึกษาไทยในยุโรปถกเถียงกันอย่างเปิดเผยถึงทางเลือกต่างๆอย่างประชาธิปไตยรัฐสภาสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในจดหมายที่เขาเขียนเมื่อเดือนกรกฎาคม2469ถึงฟรานซิสแซร์ชาวอเมริกันผู้เป็นที่ปรึกษาให้กับรัชกาลที่6และ7เขาบอกเล่าถึงปัญหาอันหนักอกของสถาบันกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่ไว้ดังนี้ดังที่ท่านทราบดีดูอยู่แล้วกษัตริย์มีอำนาจสมบูรณ์ในทุกสิ่งหลักการนี้ดีมากและเหมาะสมอย่างมากสำหรับประเทศนี้ตราบใดที่เรามีกษัตริย์ที่ดีหากกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจริงๆก็เป็นได้ที่เขาอาจเป็นกษัตริย์ที่ดีพอควรแต่กษัตริย์แห่งสยามล้วนสืบทอดโดยสายเลือดที่มีทางเลือกจำกัดยิ่งด้วยเหตุดังนั้นจึงไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าเราจะได้กษัตริย์ที่ดีเสมอไปอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชอาจกลายเป็นอันตรายยิ่งใหญ่ที่ใหญ่หลวงของต่อประเทศนอกจากนี้แต่โบราณกษัตริย์จะทำอะไรก็แทบไม่เคยได้รับการตั้งคำถามกษัตริย์ได้รับการเคารพอย่างแท้จริงเขาพูดอะไรก็เป็นกฎหมายในรัชสมัยที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นสิ่งต่างๆย่ำแย่ลงมากข้าราชการทุกคนน่าสงสัยว่าจะยักยอกเงินหลวงหรือไม่ก็เล่นพวกพ้องกันไม่มากก็น้อยโชคยังดีว่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่ยังเป็นที่เคารพว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งที่น่าเสียใจยิ่งก็คือราชสำนักถูกจงเกลียดจงชังนักและในปีหลังๆนี้ก็แทบจะดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและมีสื่อสีการมีสื่อเสรียิ่งซ้ำเติมหนักข้อขึ้นไปอีกกษัตริย์จึงตกอยู่ในฐานะลำบากอย่างใหญ่หลวงกระแสความคิดเห็นภายในประเทศนี้ก็ส่งสัญญาณที่ชัดเจนแน่นอนแล้วว่าวันเวลาของการปกครองโดยเอกบุคคลนั้นเหลือน้อยลงเต็มทีสถานะของกษัตริย์จำต้องได้รับการค้ำจุนให้มั่นคงมากกว่านี้ถ้าหากราชวงศ์นี้จะยังคงสืบต่อไปเราจะต้องหาหลักประกันเพื่อจะไม่ให้เกิดมีกษัตริย์ที่ไม่ฉลาดนั่นคือข้อความที่ส่งถึงที่ปรึกษาแต่เอาเข้าจริงรัชกาลที่7ก็ทัดทานการปฏิรูปเขายืนยันว่าระบอบรัฐสภาแบบยุโรปนั้นไม่เหมาะกับคนเอเชียและชาวสยามยังไม่พร้อมสำหรับรัฐบาลที่มาจากตัวแทนประชาชนเขาบอกแซว่าการมีอภิรัฐมนตรีสภานั้นดีที่สุดแล้วเพราะเชื้อพระวงศ์ที่มีจิตใจสูงส่งเหล่านั้นมีโอกาสน้อยที่จะทุจริตและใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบประชาธิปกเสนอให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลงานของเสนาบดีแต่สภาสูงสุดคัดค้านอย่างหนักดำรงราชานุภาพแย้งว่ามันเสี่ยงต่อการที่ราษฎรจะนึกว่ากษัตริย์ไม่ได้ปกครองประเทศนี้อีกต่อไปแล้วรัชกาลที่7แต่งตั้งองค์กรฝึกหัดทางนิติบัญญัติขึ้นมาเรียกว่าสภากรรมการองคมนตรีองค์กรนี้ไม่มีอำนาจ
แต่มีหน้าที่อภิปรายถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อจะดูว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรสมาชิกทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์และส่วนใหญ่เป็นราชนิกูลเหล่าเชื้อพระวงศ์รุ่นใหญ่ก็คัดค้านอีกธานีนิวัฒน์เสนาบดีที่ดูแลด้านการศึกษาแย้งว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นเนื่องจากประชาธิปไตยนั้นไม่สามารถใช้ได้กับทั้งโลกคนอื่นๆบอกว่าสภาองคมนตรีจะทำให้สถาบันกษัตริย์ระคายเคืองเพราะว่าจะต้องมีการเสนออะไรต่อมีอะไรต่อกษัตริย์แทนที่จะเพียงคอยรับคำสั่งสุดท้ายประชาธิปกก็ยอมยกเลิกหลังจากกรณีทดสอบเผยให้เห็นว่าคณะนิติบัญญัติเทียมนี้ไม่สามารถตัดสินใจได้กระทั่งในเรื่องแบบลวดลายของธงชาติในขณะเดียวกันรัชกาลที่7ก็ยังคงยึดมั่นอยู่กับความเป็นลำดับชั้นต้นของสายเลือดเสนาบดีที่ปรึกษาที่เขาแต่งตั้งล้วนมาจากคนในตระกูลเขาบอกเชื้อพระวงศ์รุ่นเยาว์ว่าพวกเขามีหน้าที่ไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อกลับมารับราชการงานเมืองปลายปี2470ในการที่จะเติมความเข้มข้นให้กับสายเลือดที่จางไปประชาธิปกเลื่อนชั้นเชื้อพระวงศ์ชั้นกลางรุ่นเยาว์กลุ่มหนึ่งให้ขึ้นมาอยู่ในชั้นที่รองลงมาจากชั้นเจ้าฟ้าในกลุ่มนี้มีอนันต์ลูกของมหิดลรวมอยู่ด้วยและรวมถึงภูมิพลที่จะเกิดมาอีกไม่นานมหิดลที่ตอนนี้เป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่งเนื่องจากรัชกาลที่7ยังไม่มีลูกถูกเรียกตัวกลับประเทศจากบอสตันปลายปี2473วิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐส่งผลไปทั้งโลกรวมทั้งสยามด้วยแหล่งรายได้หลักของรัฐคือภาษีสินค้าส่งออกและนำเข้าสุดหวบเป็นเวลากว่า18เดือนที่รัชกาลที่7และอภิรัฐมนตรีสภาต้องสู้รบปรบมือกันอย่างแทบจะโดยเปิดเผยว่าจะทำอะไรกันอย่างไรรัชกาลที่7เสนอให้จัดเก็บภาษีรายได้ทั่วไปและภาษีทรัพย์สินพวกเชื้อพระวงศ์เหล่านั้นปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะพวกเขาจะเสียหายมากที่สุดพวกเขาแสดงอำนาจที่เหนือกว่ากษัตริย์ด้วยการบังคับให้มีการลดเงินเดือนและจำนวนข้าราชการลงแล้วจากนั้นก็ลดงบประมาณทางทหารด้วยการทำเช่นนั้นเห็นได้ไม่ยากว่าย่อมยังความโกรธเคืองแก่ชนชั้นกลางกรุงเทพกระแสการก่อกบฏสะพัดทั้งยังโหมเชื้อเติมฟืนด้วยการโจษจันถึงคำทำนายแต่โบราณที่ว่ากันว่าจะมีมาแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งว่ารัชราชวงศ์จักรีจะอยู่ได้แค่150ปีนั่นคือจนถึง2475เหล่าเชื้อพระวงศ์เองก็เพิ่งจะเห็นตัวอย่างการที่ฝ่ายสาธารณรัฐโค่นล้มกษัตริย์อัลฟองซาอันฟองโซของสเปนในปี2475ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเริ่มเข้มข้นนะครับเหตุการณ์การล้มราชวงศ์จักรีนะครับในสภาพที่เป็นสมมูรณาญาสิทธิราชนั้นกำลังจะเข้มงวดเข้ามานะครับนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนั้นนะครับก่อนจะส่งต่อขึ้นมาเป็นรัชกาลที่9นั้นก็ต้องน่าสนใจติดตามเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้จบนะครับเรื่องของรัชกาลที่7ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่8และ9ต่อไปนะครับ เอาให้จบนะครับอีกนิดเดียวครับ รัชกาลที่7ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังจากแต่งงานมาถึง14ปีเขาก็ยังไม่มีลูกมหิดลพี่ชายต่างมารดาของเขากลับมาในปี2472แต่ก็ตายไปในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเหลือลูกชายจากแม่สามัญชนไว้2คนสายเลือดขัตติยะที่ดูเหมือนจะมีเหลือเฟือจากฮาเร็มของจุฬาลงกรณ์ก็แทบจะเหือดแห้งไปแล้วเหนืออื่นใดบรรดาเชื้อพระองค์ที่ดื้อรั้นและพลังเศรษฐกิจโลกทำให้เขาพ่ายแพ้ปลายปี2474ประชาธิปกยอมรับในงานเลี้ยงอาหารค่ำกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ว่าเขาหมดปัญญาจัดการกับเศรษฐกิจใหม่ที่ซับซ้อนนี้ฉันเป็นเพียงทหารฉันจะเข้าใจเรื่องอย่างมาตรฐานทองคำได้อย่างไรเขารำพันในอีกวาระหนึ่งรัชกาลที่7ซึ่งเพิ่งได้ฟื้นฟูพิธีพืชมงคลกลับมากลับคืนมาบ่นว่าไม่เป็นธรรมเลยที่ราษฎรจะมายึดถือตัวเขาให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศที่ไม่ดีเขาได้กล่าวต่อหน้ากลุ่มนายทหารว่าส
สงครามทางการเงินนั้นเป็นเรื่องที่สาหัสจริงๆฉันไม่เคยประสบเรื่องยากลำบากขนาดนี้มาก่อนเลยดังนั้นถ้าฉันได้ทำอะไรผิดพลาดไปฉันก็สมควรได้รับการยกโทษจากเจ้าหน้าที่และราษฎรสยามนับเป็นการสารภาพที่ชวนอึ้งอย่างยิ่งที่ประชาธิปกขาดความสูงส่งทางธรรมและพระปรีชาสามารถที่สู้อุตสาห์สร้างกันขึ้นมาผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมธรรมราชาที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ยอมรับด้วยตนเองว่ากษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้พิเศษวิเศษเดือนตุลาคม2475ด้วยความท้อแท้ประชาธิปกสั่งการให้คณะกรรมการชุดเล็กชุดหนึ่งไปจัดทำร่างข้อเสนอสำหรับรัฐบาลแบบประชาธิปไตยและระบอบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยเสนาบดีที่ดูแลการต่างประเทศคือเทววงศ์วโรธยาผู้ช่วยที่ปราดเปรื่องของเขาคือพระยาศรีวิสาวิสารวาจาและที่ปรึกษาชาวอเมริกันเรย์มอนด์สตีเวนส์พวกเขาไม่มีใครเชื่อว่าขณะนั้นเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ก็เข้าใจว่าการหันเหไปในทางระบอบรัฐธรรมนูญเป็นบางส่วนในท้ายที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาออกแบบรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกรัฐมนตรีเองและรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติที่ครึ่งหนึ่งแต่งตั้งโดยกษัตริย์และอีกกึ่งหนึ่งเลือกตั้งทางอ้อมกษัตริย์ถือสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจยับยั้งกฎหมายและนโยบายสภาสูงสุดของเชื้อพระวงศ์จะยังให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์แต่จะไม่ได้ดูแลคณะรัฐมนตรีประชาธิปกมองว่านี่เป็นหนทางที่มั่นใจได้ว่าคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างเข้าขากันกับนายกรัฐมนตรีและยังจะเป็นการคืนอำนาจแก่กษัตริย์จากเหล่าเชื้อพระวงศ์ด้วยต้นเดือนมีนาคม2475ประชาธิปกมองร่างรัฐธรรมนูญมอบร่างรัฐธรรมนูญให้แก่บรรดาเชื้อพระวงศ์ซึ่งแทบจะออกอาการตื่นตระหนกเขาต้องการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันที่6เมษายนอันเป็นวันครบรอบ150ปีของราชวงศ์อภิรัฐมนตรีสภาปฏิเสธเสียงแข็งไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือแนวคิดปฏิรูปการเมืองอื่นใดข้อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัชกาลที่7ถูกพวกเขาตีตกไปอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันพวกเขาก็ป้องกันตัวเองจากภาษีใหม่ๆต่างๆโดยส่งผ่านภาระไปให้ชนชั้นกลางหนังสือพิมพ์ต่างพากันโจมตีความไม่เป็นธรรมนี้อย่างรุนแรงภายหลังประชาธิปกเขียนถึงธานีนิวัฒน์โดยแสดงความอิจฉาต่อผู้นำเผด็จการประเทศอื่นที่สามารถสร้างการสนับสนุนแก่รัฐบาลได้สมบูรณาญาสิทธิราชของสยามต้องพ่ายแพ้แก่การปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายน2475การยึดอำนาจครั้งนี้กระทำโดยกระดุมพีชั้นนำข้าราชการที่มีการศึกษาสูงและนายทหารไม่มีการลุกฮือของมวลชนไม่มีคนจากชนบทมาเข้าร่วมการปฏิวัติเกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายราชสำนักไปพักผ่อนหน้าร้อนประจำปีที่หัวหินที่ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีประชาธิปกได้สร้างวังริมชายหาดชื่อวังไกลกังวลเหล่าเชื้อพระวงศ์ถูกจับกุมโดยปราศจากความรุนแรงและการปฏิวัติก็สำเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงรัชกาลที่7กำลังเล่นกอล์ฟกับรำไพพันนีและนายหน้าค้าอาวุธชาวอังกฤษตอนเช้าวันนั้นเมื่อได้ข่าวขณะอยู่หลุมที่8เขาหันไปพูดกับราชินีว่าเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้ว แม่อันนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผมนะครับเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องหลายท่านไม่ได้ยินนะพอนะเกิดการปฏิวัติปุ๊บนะครับรัชกาลที่7เล่นกอล์ฟกับนะภรรยานะครับลำไพพันนีนะครับพอได้ข่าวโอ้แล้วมีนายหน้าค้าอาวุธด้วยนะครับนั่นมาปุ๊บนะครับเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วนะครับเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วก็เราจบกันด้วยเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วนะครับตอนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับการเปลี่ยนราชการหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกพี่น้องก็ตามนะครับตอนที่9นะครับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ